พิมมาดาโพสต์ตัดพ้ออินกับความทุกความสัมพันธ์น้อยลงลั่นโสด 100% พิมมาดาโพสต์ตัดพ้อทำเอาแฟนแห่เป็นห่วงอยากเซฟความรู้สึกของนักแสดงสาวพิมมาดาหรือพิมซาซาที่ได้โพสต์ข้อความตัดพ้อลงอินสตาแกรมว่าพอชีวิตเดินมาถึงจุดหนึ่งเราจะอินกับทุกความสัมพันธ์น้อยลงใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นเลือกคบคนที่เหมาะความสบายใจมาก่อนสิ่งอื่นและพร้อมจะตัดคนที่บั่นทอนออกไปจากชีวิตได้ง่ายๆโดยไม่แคร์เลยว่ารู้จักกันมานานแค่ไหนเราจะมองใจตัวเองสำคัญที่สุดอยู่กับใครแล้วเหนื่อยก็พร้อมเดินออกมาเลยโดยพิมมาดาได้โพสต์ข้อความเสริมว่าข้อความนี้ลงโพสต์หลักที่จะอยู่กันยาวๆเพื่อเตือนตัวเองว่าเห็นด้วยทุกประการใครชอบก็แชร์เก็บไว้บอกตัวเองแบบพิมพ์เลยนะเริ่มจากไม่รับโทรศัพท์เริ่มจากไม่ตอบข้อความเริ่มจากรู้ว่าอะไรอยากรู้อะไรไม่อยากรู้อะไรกดเราให้ไม่มีคุณค่าอะไรทำให้เรากล้าใช้ความฉลาดเริ่มคัดกรองได้แล้วนะอาจจะสายไปในบางเรื่องแต่ไม่สายไปที่จะเลือกเพื่อนไม่ใช่เรื่องแฟนนะเพราะโสด 100% 55,555 ในขณะเดียวกันรุ่งพี่ซีในวงการอย่างเจี๊ยบโสภณภาได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าต้องรับโทรศัพท์พี่นะไม่งั้นจะโทรทั้งวันในขณะที่มีเพื่อนๆในวงการเข้ามาคอมเมนต์ซัพพอร์ตทางจิตใจมากมายสาวพิงก็ได้เขียนข้อความแจ้งว่านี่คือก๊อปปี้เขามาอีกทีนะทุกคนไม่ได้เขียนเองชอบเลยเอามาลงแฟนคลับที่เห็นต่างเข้ามาให้กำลังใจเรียกว่าโพสต์นี้โดนใจความรู้สึกใครหลายๆคนที่เคยผ่านจุดนี้มามากเลยทีเดียวขอบคุณ IG พิมมาดา ขวัญพิมพ์อักษรเปิดมรดกชิ้นสำคัญที่พ่อสรพงษ์ชาตรีทิ้งไว้ให้แม้ตัวจากไปแล้วแต่สรพงษ์ชาตรียังคงอยู่ในหัวใจและความคิดถึงของลูกสาวอย่างขวัญพิมพ์อักษรเทียมเสวดอยู่เสมอโดยล่าสุดเธอได้เขียนผ่าน IG บอกเล่าเรื่องราวถึงคุณพ่อว่าหลังจากพ่อเสียก็รู้เลยว่าความคิดหลายอย่างของเราเปลี่ยนไปรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมากกบเหมือนได้รับพลังงานส่งต่อจากพ่อมาเต็มรู้สึกว่าเราต้องหันกลับมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเยอะๆเพราะตัวเรานี่แหละคือมรดกที่สำคัญที่สุดของพ่อและเรายังทำอะไรที่มีคุณค่าได้อีกเยอะแยะมากมายจริงๆอาจจะวกวนหน่อยพิมพ์ตามความรู้สึกเพียวๆไม่ได้เรียบเรียงอะไรเลยผู้จัดออสการ์แจงไม่ยอมรับความรุนแรงจ่อยึดรางวัลวิลสมิธเหตุละเมิดกฎผู้จัดออสการ์แจงไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบลือสนั่นจ่อยึดรางวัลของวิลสมิธคืนเหตุละเมิดกฎหลักจรรยาบรรณของสถาบันที่กำหนดไว้อาจเป็นช่วงเวลาที่น่าตกใจที่สุดในประวัติศาสตร์94ปีของงานประกาศผลรางวัลออสการ์หลังวิลสมิธนักแสดงชื่อดังเดินขึ้นไปบนเวทีบุกตบหน้าคริสร็อกนักแสดงตลกชื่อดังอย่างแรงเหตุเล่นมุกตลกโดยเอ่ยถึงเจด้าพิงเกตสมิธภรรยาของวิลที่มีอาการป่วยผมร่วงจนต้องโกนผมวิลสมิธเป็นหนึ่งในราชาแห่งฮอลลีวูดยุคใหม่ที่ในช่วงเวลากว่า30ปีในฐานะนักแสดงสมิธมีความทะเยอทะยานตั้งมั่นอยู่ในโปรเจกต์ภาพยนตร์พร้อมบทฝีมือการแสดงอันน่าทึ่งวิลได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งแรกในปี2545สำหรับภาพยนตร์เรื่องอาลีของไมเคิลมัน
ทว่าแพ้ให้กับเดนเซลวอชิงตันภาพจากรอยเตอร์ในที่สุดวิลสมิธก็ได้รับรางวัลออสการ์จากบทนำในละครเรื่องคิงริชาร์ดแต่ช่วงเวลาแห่งชัยชนะของเขาบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮอลลีวูดถูกบดบังด้วยเสียงเงียบพร้อมการหลั่งน้ำตาของวิลและกล่าวคำขอโทษต่อผู้จัดรวมถึงเพื่อนนักแสดงผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดกลางเวทีหลังจากการเผชิญหน้ากันระหว่างคริสและวิลกลางเวทีออสการ์ก็กลายเป็นกระแสไวรัลซึ่งกรมตำรวจลอสแองเจลิสกล่าวว่ารับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่คริสปฏิเสธที่แจ้งความทางด้านผู้จัดออสการ์ออกมาชี้แจงถึงประเด็นร้อนดังกล่าวในทวิตเตอร์โดยไม่เอ่ยชื่อวิลหรือคริสโดยกล่าวว่าองค์กรไม่ยอมรับความรุนแรงในทุกๆรูปแบบคืนนี้เรามีความยินดีที่จะเฉลิมฉลองผู้ชนะรางวัล Academy Award ครั้งที่94ของเราซึ่งสมควรได้รับช่วงเวลาแห่งการยกย่องจากเพื่อนฝูงและผู้ชื่นชอบภาพยนตร์ทั่วโลกวิลสมิธขณะที่เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์รายงานในวันเดียวกันอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมบันเทิงโดยระบุว่าวิลสมิธอาจต้องถูกร้องขอให้ส่งคืนตุ๊กตาออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคืนให้กับสถาบันเนื่องจากเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณของสถาบันที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2560 ทั้งนี้หลักการจรรยาบรรณของสถาบันซึ่งออกมาในปี 2560 หลังเกิดเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของนักแสดงในวงการด้านดาวฮัดสัน CEO ของสถาบันระบุในหนังสือถึงสมาชิกว่าการเป็นสมาชิกสถาบันเป็นสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่ถูกเลือกจำนวนหนึ่งในชุมชนผู้ผลิตภาพยนตร์ทั่วโลกระบุนอกเหนือจากการบรรลุความเป็นเลิศในด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ด้านภาพยนตร์แล้วสมาชิกยังต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมด้วยการรักษาค่านิยมและคุณค่าของสถาบันเช่นเรื่องการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การไม่แบ่งแยกสร้างบรรยากาศแห่งการสนับสนุนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไม่มีที่ยืนในออสการ์สำหรับผู้ที่ใช้สถานะอำนาจหรืออิทธิพลในทางที่ผิดในลักษณะที่ละเมิดมาตรฐานความเหมาะสมที่เป็นที่ยอมรับทางสถาบันต่อต้านการล่วงละเมิดคุกคามหรือการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศรสนิยมทางเพศเชื้อชาติชาติพันธุ์ความทุพพลภาพอายุศาสนาหรือสัญชาติอย่างเด็ดขาดคณะกรรมการผู้ว่าการเชื่อว่ามาตรฐานเหล่านี้มีความสำคัญต่อภารกิจของสถาบันและสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของเราหากคณะกรรมการพบว่าสมาชิกคนใดละเมิดมาตรฐานเหล่านี้โดยการกระทำของพวกเขาคณะกรรมการอาจดำเนินการทางวินัยใดๆที่ได้รับอนุญาตโดยข้อบังคับของสถาบันรวมถึงการระงับหรือไล่ออกขอบคุณที่มาจากนี่โพสต์ข่าวที่เกี่ยวข้องอึ้งทั้งงานวิลสมิธตบหน้าคริสร็อกกลางเวทีออสการ์ฉุนเล่นมุกล้อภรรยาวิลสมิธร่ำให้รับรางวัลออสการ์ขอโทษหลังตบหน้าคริสร็อกกลางเวทีส่องเส้นทางชีวิตคู่วิลสมิธและจาด้าคู่รักวงการฮอลลีวูดที่รักและเข้าใจกันมานาน